ของความกระจายเรื่องเดียวเชิญสื่อมวลชนเพราะผมถ้ามีสื่อมวลชนมาเกินกว่า5ผมจะยุติแกบอกอยากเจอสอนอทุ่งสองห้องแกบอกอยากเจอพี่แล้วเอาไงคืออยากให้พี่ชูแค่คุยแค่คุยแค่คุยเรียกบอกไม่อยากแกชื่นชอบแกชื่นชอบพี่มากเลยได้นะเปี๊ยกมาเดี๋ยวลุงเปี๊ยกวางเปิดโฟนเปิดโฟนเดี๋ยวลุงเปี๊ยกมาเปิดโฟนอ่ะถอยหลังไปครับลุงวัย60ปีนั่งห้อยขาบนขอบทางยกระดับดอนเมืองโทเวเตรียมกระโดดลงอ้างไม่พอใจกลุ่มนายทุนจีนสีเทาขอพบนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ระทึกนะครับคุณลุงวัย60ปีเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยทางด้านพันตำรวจเอกมารุตสุดหนองบัวกำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องนะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายสูงวัยนะครับขึ้นไปนั่งอยู่บริเวณบนขอบทางยกระดับดอนเมืองโทเวขาออกหน้าห้างศูนย์การค้า IT Square ครับในที่เกิดเหตุพบลุงเปี๊ยกหลัก4นั่งห้อยขาออกนอกบริเวณขอบกั้นทางไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกงยีนส์ครับภายในคอก็พบว่ามีพระเครื่องที่ลุงพกมาอยู่เต็มคอนะครับทำทีว่าจะกระโดดลงไปข้างล่างเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการพูดคุยลุงเปี๊ยกเองไม่ยอมให้ใครเข้ามาอยู่ใกล้ๆครับต่อมาทางด้านสื่อมวลชนนะครับก็ได้เข้าไปพูดเจรจากับลุงเปี๊ยกซึ่งลุงเปี๊ยกเองก็บอกว่าไม่พอใจกับเรื่องราวของการจัดการกลุ่มนายทุนสีเทาและกล่าวชื่นชมนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับว่าที่ทำเพื่อบ้านเมืองครับเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนใช้เวลาในการเจรจานานกว่า3ชั่วโมงครับลุงเปี๊ยกจึงเริ่มมีท่าทีที่สงบสติอารมณ์ลงโดยเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนนะครับบอกว่าจะพาไปพบนายชูวิทย์ที่โรงแรมเดอะเดวิสซอยสุขุมวิท24ครับทำให้ลุงเปี๊ยกยอมลงมาจากบริเวณราวสะพานและเดินทางไปพบกับนายชูวิทย์ทันทีครับเมื่อลุงเปี๊ยกพบหน้านายชูวิทย์นะครับลุงก็ได้ก้มลงกราบขอบพระคุณโดยระบุว่ามีความปลื้มปิตินะครับที่ได้เจอนายชูวิทย์ตัวจริงพร้อมกับแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของนายชูวิทย์ครับที่ออกมาต่อสู้กับเรื่องของกลุ่มนายทุนจีนสีเทาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลจากฝ่ายใดแล้วบอกว่านะครับที่ออกมาก่อเหตุแบบนี้ไม่ได้ต้องการสร้างกระแสแต่ต้องการออกมาต่อสู้เรียกร้องเหมือนกับที่นายชูวิทย์ทำไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่อยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมครับขณะที่นายชูวิทย์เองนั้นนะครับก็เข้าไปสวมกอดและบอกกับลุงเปี๊ยกนะครับว่าอย่าก่อเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับพร้อมกับยืนยันว่าจะสู้ให้เต็มที่ถ้ามันสุดแค่ไหนก็ทำเต็มที่เท่านั้นและถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้ติดตามข่าวสถานการณ์ที่ตนได้นำเสนอต่อสื่อมวลชนครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านนายชูวิทย์ก็ได้ขอเบอร์ติดต่อของลุงเปี๊ยกไว้นะครับเพื่อที่จะร่วมบริจาคโรงศพที่ลุงเปี๊ยกนั้นทำมาเป็นประจำด้วยพร้อมกับขอให้ลุงเปี๊ยกรับปากนะครับว่าจะไม่ก่อเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็ร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะครับด้านเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสน.ทุ่ง2ห้องนะครับก็ได้นำตัวลุงเปี๊ยกไปลงบันทึกประจำวันก่อนที่จะปล่อยตัวกลับบ้านไปครับ